ที่วังว่าสังขยาวังว่าระยองนะครับอำเภอแกลงระยองค่ะระยองอำเภอแกลงหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะทำจากข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำแต่ว่าข้าวเหนียวดำแล้วข้างบนก็เป็นไข่เป็นน้ำแต่ข้าวเหนียวนี่อัดแน่นแน่นค่ะแน่นมากนั่นเป็นแผ่นเลยใช่ไหมพอเราทำปุ๊บจะเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้คือใส่ถาดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใส่ถาดใส่ถาดนะค่ะใส่ถาดแล้วเวลาเรารับแขกเราก็จะห่อด้วยใบตองนี่สังขยาทำยังไงครับสังขยาก็คือเอาข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวอันนี้นะคะเอามานึ่งกับกะทิหางกะทิแล้วใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วตัวหน้าข้าวโหนข้าวบนนี่ก็จะมีไข่น้ำตาลปี๊บมีแล้วก็หัวกะทิแล้วพอเขานึ่งข้าวเหนียวเสร็จนะคะข้าวเหนียวเสร็จมันจะหลุดมันจะเป็นครึ่งถาดที่เหลือก็เอาหน้าสังขยาใส่ไปอีกครึ่งหน้าตาไม่เหมือนสังขยากรุงเทพเลยถ้าเป็นสังขยากรุงเทพมันจะเป็นข้าวเหนียวตักหากตักขยาสังขยามาแปะอ๋ออันนี้ทำมาแต่อันนี้คือขนมไทยดั้งเดิมผมเคยเจอคล้ายๆกับอย่างเงี้ยที่ปัตตานีเขาก็ทำแบบเนี้ยเนี่ยเป็นแผ่นเดี๋ยวลองชิมดูได้ค่ะลองชิมได้ค่ะพี่พี่คงไม่ต้องใช้ไม้จิ้มแล้วมั้งคะไม่ต้องครับไม่ทันค่ะสามารถทานได้นะคะสังขยาขนมไทยโบราณเหมือนกันอร่อยครับเป็นครีมแล้วก็ข้นๆอร่อยครับโอเคชื่นใจค่ะก็เป็นคนในชุมชนที่ทำเหมือนกันค่ะแล้วก็คนในชุมชนแปลกดีครับแปลกดีค่ะเขาก็จำหน่ายในห่อละ10บาทอ๋อห่อละ10บาทครับก็อยู่ที่อำเภอแกลงคุณพี่ยืนที่ฐานข้าวตาลแต่คุณผู้เรียนอยู่แล้วออกมาค่ะกว่าจะได้รับการหนุนขูดดูสีสันครับไม่ธรรมดาเลยครับอร่อยครับเดี๋ยวผมจะการต่อแล้วว่ากันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเนาะมังคุดแล้วก็ที่หวังว่าครับผมที่สวนเมืองแกงจังหวัดระยองครับส่วนนี้เองเราทำอินซีนะคะสุดยอดครับเนี่ยสังขยาโบราณจริงๆแล้วข้างหน้าเนี่ยรสชาติคล้ายๆสังขยาแบบเห็นทางมาเลทางอะไรทางนั้นนะฮะมันไม่ได้แบบเป็นแผ่นที่เราจะที่เราแก้เอาแล้วแบบบ้านเราแต่นี่เนี่ยมันสังขยาแท้ๆครับอร่อยครับพบกันใหม่ครับ Channel Feel Thai ในรูปครับสวัสดีครับ